สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast คราวนี้จะพาไปตะลุยเวียดนามกันต่อนะครับโดยครั้งนี้ขออนุญาตพาไปตะลุยที่ดงดองซอนต้นทางของเวียดกงเวียดมินครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาท่านผู้ฟังคงจะพอทราบอยู่บ้างนะครับว่าในเวียดนามเนี่ยเขามีสัญลักษณ์อันหนึ่งซึ่งก็ถือเป็นสัญลักษณ์ของชาติก็คือกลองดองซอนคือกลองมโหระทึกที่ใช้กันอยู่บ้านเราเนี่ยนะครับแล้วกลองนี้เนี่ยถือเป็นหัวใจที่เป็นความภาคภูมิใจของชาติเวียดนามแล้วก็ใช้เป็นสัญลักษณ์ของชาติกลองนี้คือกลองอะไรเนี่ยนะครับท่านลองค้นดูก็ได้ว่ากลองมโหระทึกหรือดองซอนบรอนซ์ดรัมเป็นกลองที่ทำด้วยสำริดนะครับขนาดใหญ่มากจนที่มีหน้ากลองเป็นเม็ดจนถึงขนาดเล็กลงเล็กลงจนถึงขนาดจิ๋วการพบกลองดองซอนในโลกนี้เนี่ยว่ากันว่าพบครั้งแรกเนี่ยที่ลุ่มแม่น้ำดองซอนในเวียดนามตอนเหนือต่ำลงมาจากฮานอยไฮฟองแล้วก็อ่าวฮาลองเนี่ยเล็กน้อยเองครับเป็นลุ่มน้ำที่เรียกว่าลุ่มแม่น้ำดองซอนแล้วก็พอเขาเจอถึงตามที่คราวที่แล้วผมเล่าว่าเวียดนามเนี่ยพอเขาเจออะไรตรงไหนเขาก็เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมอันนั้นเพราะนี่เจอกลองสำริดแบบนี้เจอครั้งแรกที่ลุ่มน้ำดองซอนเขาก็เลยเรียกว่าเนี่ยคือวัฒนธรรมดองซอนแล้วทั้งโลกนี้ก็เลยเรียกมันว่ากลองดองซอนเพราะว่าพบครั้งแรกที่ลุ่มน้ำดองซอนแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยกลองเนี่ยก็พบแพร่หลายเต็มไปหมดพบขึ้นเหนือไปยังแถวแถวกวางสีจ้วงนะครับในจีนมณฑลกวางสีหรือตลอดเรียบชายฝั่งทะเลจีนใต้นะครับชายฝั่งเวียดนามเนี่ยเจอหมดจนไปถึงฟิลิปปินส์จนไปถึงบอร์เนียวในอินโดนีเซียแม้กระทั่งที่มาเลเซียแล้วก็ในภาคใต้ของประเทศไทยตอนนี้มันไม่ใช่แค่เฉพาะภาคใต้ของประเทศไทยนะครับที่สงขลานครศรีธรรมราชสมุยเจอหมดนะครับแต่ที่สำคัญก็คือว่าในประเทศไทยก็เจอเยอะมากแม้กระทั่งที่กาญจนบุรีก็พบที่มุกดาหารเอาว่าประเทศไทยเนี่ยเจอเยอะแยะไปหมดในกัมพูชาในเขมรก็พบเยอะมากแต่ยังไงก็ตามเมื่อแรกพบครั้งแรกแล้วรายงานเนี่ยว่าเป็นกลองดองซอนเป็นสัญลักษณ์ของเวียดนามเป็นอารยธรรมเวียดนามก็เลยตีความว่าอันนี้เนี่ยเป็นของเวียดนามครั้งนี้เนี่ยผมไปถึงเวียดนามแล้วเนี่ยไหนๆนะไหนๆไปให้ถึงต้นเขาหน่อยเพราะว่าศึกษาค้นคว้ามาเยอะดองซอนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับในระดับโลกและระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมยุคสำริดที่รุ่งเรืองมากนะครับของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อประมาณ 3,000 ปีที่แล้วมีความก้าวหน้าในการเอาโลหะทองแดงมาผสมกับดีบุกแล้วก็ออกมาเป็นสำริดแล้วก็หล่อเป็นกลองขนาดใหญ่มากออกมาได้กลองนี้เนี่ยมีการศึกษากันเยอะมากนะครับเฉพาะในเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าพบแล้วเนี่ยไม่ต่ำกว่า600ใบนะครับในเมืองไทยเนี่ยพบใบหนึ่งก็ตื่นเต้นแล้วพบ 2-3 ใบก็เยอะนะที่เขา3แก้วที่ผมศึกษาเรื่องสุวรรณภูมิเท่าที่รับรู้นะเพราะแล้วเป็น10ใบเหมือนกันนะครับแต่สำหรับเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าแต่ละที่แต่ละแห่งที่พบเนี่ยพบกันหลาย10ใบทีเดียวการไปให้ถึงดองซอนวันนั้นเนี่ยทุกคนก็ถามว่าไปทำไมคนในฐานข้อมูลการท่องเที่ยวไม่เป็นที่ที่ควรไปเที่ยวไม่มีใครเข้าไปเที่ยวกันนะครับแต่ผมก็ยังจะไปครั้งนั้นนะไปกับอาจารย์ปีเตอร์สกิลลิงอาจารย์ปีเตอร์บอกว่าไม่ไปหรอกเพราะว่าไม่มีอะไรสุดท้ายจัมปีเตอร์ท่านไม่ไปเพราะท่านเนี่ยชอบอ่านจารึกแต่ผมเนี่ยยังยืนยันที่จะไปโดยได้อาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่ฮานอยนะครับโปรเฟสเซอร์เลเรียนที่มหาวิทยาลัยฮานอยเนี่ยกรุณาพาไปเราก็นั่งรถไปกันก็ไม่มีอะไรนะครับก็เวียดนามเป็นพื้นที่ชนบทแต่พอไปจะถึงเนี่ยผมบอกขอไปจุดที่พบกลองดองซอนแห่งแรกเมื่อปี1902ก็125ตอนนี้1924นะครับก็เมื่อ122ปีที่แล้วพอไปถึงเขาบอกนี่ไงเราเห็นนะสภาพโอ้ยิงด้วยเนาะคนเขาถึงไม่มามันเป็นเหมืองทรายครับเห็นรถเกรดรถขุดตักมันก็เป็นอยู่ลุ่มน้ำที่ไม่ไกลจากชายฝั่งทะเลมากนักเขาก็ขุดตักทรายทุกวันนี้มันกลายเป็นกองทรายเป็นรถตักทรายเต็มไปหมดเลยเป็นดินแดนแห่งการทำเหมืองทรายบอกว่าไปให้ถึงจุดนั้นก็บอกเนี่ยไม่รู้อยู่ตรงไหนมันอยู่แถวนี้แหละทำให้ผมนึกถึงอีกครั้งหนึ่งกรณีที่นครปฐม
หรือแม้กระทั่งที่เขาสามแก้วเขาสามแก้วที่เราพบทุกอย่างจำนวนมากเนี่ยก็มาจากการขุดทรายจากแม่น้ำที่เขาสามแก้วหรือแม้กระทั่งที่นครปฐมเนี่ยตอนที่เขาเจอกระดึงช้างใบเริ่มแล้วก็เป็นการเจอที่สำคัญมากที่สุดที่ดอนตูมเนี่ยก็เจอจากการขุดทรายเหมือนกันครับที่นครปฐมขุดทรายที่ดอนตูมแล้วก็เจอกระดึงช้างอันเบ้อเร่อเท่อเลยนะครับก็เป็นสำริดวัฒนธรรมดองซอนทั้งนั้นนะครับนั้นโดยสรุปว่าของพวกนี้มันตกหล่นอยู่ในดงที่เป็นทรายในอดีตมันเป็นอะไรอาจจะเป็นเมืองท่าอาจจะเป็นชุมชนที่ตอนหลังเนี่ยล่มหรือไม่ก็อยู่ต้นน้ำแล้วไหลลงมากับทรายแล้วมาทับถมอยู่ที่นี่นะครับเมื่อเราไปถึงจุดแรกเนี่ยเจอแต่เหมืองทรายก็ว่าผิดหวังแต่ยังไม่หยุดนะไม่ย่นย่อก็เลยไปที่วัดที่เขาบอกวัดนี้เนี่ยเป็นวัดดองซอนบอกว่าพอเข้าไปถึงโอ้โหวัดนี้ยิ่งใหญ่จริงๆครับเขาสร้างใหม่ทั้งหมดแต่เขาเอากลองมโหระทึกกลองดองซอนหรือประติมากรรมสำริดดองซอนนะที่ชิ้นเล็กๆนะครับชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ส่วนใหญ่ก็ชิ้นประมาณสัก1คนโอบหรือจนประมาณสัก1ฟุตเนี่ยนะครับเขามาสร้างใหญ่โตโอฬารอยู่เต็มวัดเลยทำให้ผมโอ้ก็ดีเหมือนกันนะเขาต้องการที่จะเอาให้ดองซอนกลับมาเนี่ยเขาก็สร้างเป็นมหาวิหารแล้วก็เอารูปสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนกลองดองซอนหรือประติมากรรมที่พบร่วมสมัยเนี่ยมาสร้างเป็นประติมากรรมขนาดใหญ่อยู่เต็มวัดเลยนะครับเห็นอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกเอ๊ะแล้วมีอะไรให้ดูให้ไปต่อไหมโปรเฟสเซอร์เลเรียนบอกว่ามีพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญมากอยู่ที่นี่ชื่อว่าพิรันถันหัวเมืองนี้เขาชื่อเมืองถันหัวนะครับ THANHOA ถันหัวเราก็ไปจนถึงถันหัวเบ่าถังก็คือพิพิธภัณฑ์ตอนไปเนี่ยเนื่องจากเรามีโปรเฟสเซอร์จากมหาวิทยาลัยที่ฮานอยพาไปปรากฏว่าทางนี้เขาเตรียมต้อนรับอย่างดีเลยครับโอ้ยพอไปถึงนะครับอันนี้ใบเลยครับที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เก็บรักษากลองดองซอนไว้ร่วม100ใบเราเจอที่อื่นเนี่ย2ใบ3ใบตื่นเต้นเกือบตายที่นี่มีเป็น100ใบวางอยู่ในตู้อยู่ในคลังนะครับตอนนี้เนี่ยเขากำลังปิดปรับปรุงเขาก็ไม่เปิดให้คนเข้าแต่พอดีเนี่ยมีศาสตราจารย์จากมหาลัยพาไปเขาเปิดให้ดูเปิดให้บุกทะลุทะลวงดูมันทุกห้องดูทุกคลังเก็บแม้กระทั่งเศษแตกเศษชำรุดเขาให้ดูหมดให้เราเปิดดูตามที่สนใจแต่ที่สำคัญก็คือเราดูไปก็งงนะฮะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาทำหนังสือออกมาเล่มหนึ่งดีมากเลยนะครับตอนแรกเนี่ยเขาก็มีเราขอดูนะเขาก็บอกหนังสือนี่หายากไม่ให้หรอกวันก่อนเนี่ยผมก็เห็นในร้านขายหนังสือขายแพงมากผมก็ไม่กล้าซื้อแต่พอมาเห็นที่นี่โอ้น่าสนใจพลิกดูส่วนใหญ่เป็นภาษาเวียดนามแต่ที่เป็นภาษาอังกฤษเขามีบทภาษาอังกฤษอยู่2ตอนเขาสรุปอย่างนี้ครับว่าทั้งเวียดนามเนี่ยหลังจากเจอกลองดองซอนเนี่ยนะครับแล้วก็เจอกันเรื่อยมาทั่วทั้งประเทศเนี่ยทั้งหมดเนี่ย600กว่าใบเนี่ยเฉพาะในเขตที่ผมใช้มาตะลุยดงดองซอนเนี่ยเขตนี้เนี่ยเขาพบหลายร้อยใบเฉพาะที่เก็บรวบรวมอยู่ที่นี่เท่าที่ผมจำได้นะครับเท่าที่เขารวบรวมอยู่ที่นี่เนี่ยประมาณ1หรือ200ใบแต่ในหนังสือเนี่ยเขารวบรวมไว้เกือบ300ใบแล้วเขาก็วิเคราะห์ให้เราเห็นนะทำให้ผมเข้าใจเรื่องของกลองดองซอนที่มีความสำคัญมากในฐานะอารยธรรมโลกแล้วก็ไปประจักษ์ที่นี่ก็คือว่าในกลองดองซอนเนี่ยเท่าที่พบในเวียดนามเขาบอกมีแบบไซส์ใหญ่เนี่ยที่แบบเป็นกลองจริงๆเนี่ย600กว่าใบแต่มีไซส์เล็กเป็นแบบกลองจิ๋วนะครับกลองจิ๋วสักประมาณเล็กกว่าฝ่ามือเนี่ยสงสัยไม่ใช่ไว้กลองตีจริงหรือเป็นกระดึงเล็กๆนะครับหรือเป็นของที่ระลึกอ่ะเป็นของเล็กเป็นมินิเอเจอร์ดองซอนมีประมาณ100กว่าใบเขาบอกว่าจากการวิเคราะห์ของนักวิชาการจากสแกนดิเนเวียเนี่ยได้จำแนกกลองดองซอนไว้เป็น4กลุ่มเฮกา1เฮกา2เฮกา3เฮกา4เฉพาะที่เจอแล้วเก็บรักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้แล้วเขาทำการศึกษาเนี่ยนะครับเป็นเฮกา1นะฮะซึ่งเป็นแบบเก่าแก่และดั้งเดิมเนี่ยครับถึง 32% เป็นเฮกา2นะครับ 45% แล้วก็เป็นเฮกา3เฮกา4นะครับประมาณอย่างละ 10% เท่านั้นเองแล้วถามว่าเฮกา1เฮกา2มันหมายถึงอะไรเขาบอกเฮกา1เนี่ยเป็นกลองรุ่นเก่ามากตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนมาถึงราวๆพ.ศ. 1000อันเนี้ยเป็นกลองรุ่นเก่าแก่ดั้งเดิมที่ส่วนใหญ่ที่เราพบในภาคใต้ในประเทศไทยก็เป็นเฮกา1นะครับก็คือข้างหน้าเนี่ยทำเป็นรูปเหมือนกับพระอาทิตย์เนาะแล้วก็มีวงกลมล้อมรอบวงกลมล้อมรอบนี้บางทีก็มีนก
มันเป็นนกนะบางคนบอกเป็นนกเงือกบางคนเป็นนกกระสาบินวนอยู่แล้วตามขอบข้างเนี่ยก็จะมีลวดลายลายเรขาคณิตธรรมดาหรือเป็นรูปเหมือนกับมนุษย์นุ่งห่มด้วยปากขนนกกระโปรงขนนกเต้นระบำอันนี้เป็นแบบแฮกเกอร์หนึ่งที่บนปากกลองเนี่ยนะครับบางทีก็ไม่มีอะไรประดับแต่บางทีก็อาจจะมีรูปสัตว์สำริดมาประดับอยู่นะครับที่นี่เขามีรูปช้างด้วยแล้วก็มีรูปคล้ายๆรูปกวางรูปกีเลนนะครับส่วนใหญ่เราจะเจอเรียกว่าเป็นรูปกบแล้วเราก็มักจะเรียกว่ากลองกบไงครับเขาศึกษาต่อเขาบอกว่ากลองเหล่านี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์ใช้ทำอะไรก็คล้ายๆกับที่เราเคยสันนิษฐานกันเอาไว้เรียกทำพิธีขอฝนนะครับหรือพิธีบูชาฟ้าดินแล้วเขาก็พบฝังไปในศพมีกระดูกอยู่ข้างในมีของมีค่าฝังอยู่ข้างในอาจจะเป็นหม้ออาจเป็นของใช้ของเครื่องบูชาด้วยก็ได้แต่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับผมก็คือว่าเขาศึกษาต่อบอกว่าไอ้กลองเฮกกะหนึ่งเนี่ยนะครับมันเป็นของผู้คนตั้งแต่สมัยโบราณจนมาถึงเฮกกะสองเนี่ยซึ่งอายุราวพุทธศตวรรษ3-4จนถึงพุทธศตวรรษที่15เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นของคนอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นคนเมืองอันนี้ตื่นเต้นมากพอเฮกกา3เฮกกา4เขาบอกเป็นของกะเหรี่ยงของมอญส่วนเฮกกา3เฮกกา4เนี่ยเขาจะมีลวดลายเป็นรูปใบโพเป็นรูปลายแบบที่บ้านเราเรียกว่ากลองกะเหรี่ยงนะครับหรือเป็นกลองยุคใหม่ทั้งหมดเนี้ยผมถือว่าเป็นข้อมูลความรู้นะครับที่เราได้ไปบุกแล้วก็จริงๆเนี่ยรายงานให้ทราบไม่อยากจะชวนท่านให้ไปบุกนะครับเพราะไปแล้วอาจจะไม่พบว่ามีอะไรก่อนที่เราจะกลับเนี่ยเจ้าหน้าที่ที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาเอาลูกปัดมาให้ผมดูผมถามเขาว่าแล้วเจอลูกปัดบ้างไหมเขาบอกเจอน้อยเจอแต่กลองแต่ผู้อำนวยการเนี่ยเขามีแขวนสร้อยลูกปัดอยู่เขาบอกก็ได้มาจากแถวเนี้ยในบ่อทรายเวลาเขาขุดเจอเขามาให้ผมดูช่วยดูให้หน่อยผมดูโอ้นี่มันเข้าเลยร่วมสมัยนะครับร่วมสมัยสำริดมาถึงยุคเหล็กนะครับที่เป็นยุคถัดมาที่เราเจอในท้องภาคใต้ผมก็เลยเอาหนังสือรอยลูกปัดให้เขาดูพอเขาเห็นหนังสือรอยลูกปัดเขาบอกว่าถ้างั้นหนังสือเล่มใหญ่ที่เขาทำเรื่องดองซอนเนี่ยเขาให้ผมเนาะแล้วเมื่อผมกลับมาถึงเมืองไทยช่วยส่งหนังสือรอยลูกปัดไปแลกกับเขาได้ไหมอันนี้เราก็ไม่ขัดข้องผมอันนั้นผมหิ้วไปเล่มเดียวจะให้เลยก็ไม่ได้เพราะต้องเอาใช้ตลอดการเดินทางอันนั้นก็ถือเป็นการแลกเปลี่ยนแต่ก่อนกลับลูกน้องของพ่ออ๋อเขาบอกว่ายังมีอีกที่นึงอยากให้คุณไปดูถ้าคุณสนใจเพราะว่าในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเราเจอทั้งกลองดองซอนเจอกะละมังดองซอนเจออ่างดองซอนนะครับเจอหม้อไหดองซอนเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยเราเจอเครื่องถ้วยสมัยราชวงศ์ฮั่นด้วยซึ่งผมเนี่ยก็เจอไม่น้อยที่แถวแถวคอคอดกาประเทศไทยผมก็เลยบอกว่ามันเจอที่ไหนปะเขาบอกที่นี่นะเจอเป็นเตาเผาเลยอยากไปดูไหมผมบอกไปสิสุดท้ายเขาก็พาไปดูนะครับก็อยู่กลางทุ่งใช้คำว่ากลางทุ่งไม่ใช่ทุ่งนานะเป็นทุ่งหญ้าแล้วก็เห็นเป็นกองแล้วตรงนี้เขาบอกตรงนี้ดูให้ดีจะเป็นร่องรอยเหมือนกับเตาเผาเดิมแล้วก็เห็นเศษกระเบื้องที่มีลายเหมือนกับลายกระสอบกดไว้แบบที่เราเจอนะครับซึ่งเขาถือว่าเป็นสมัยราชวงศ์ฮั่นอันนี้ก็ตื่นเต้นมากสุดท้ายเรามาถึงดงเครื่องถ้วยสมัยราชวงศ์ฮั่นนี่ถามว่าเอ๊ะทำไมมาเจอที่เวียดนามอันนี้ตอบสั้นๆกันแล้วกันนะครับเขาบอกว่าในช่วงแถวๆพ.ศ.0ถึงพ.ศ.1000เนี่ยเวียดนามตอนเหนือเนี่ยนะครับถูกจีนราชวงศ์ฮั่นบุกมาครอบครองเวียดนามเนี่ยเสียอิสรภาพตกอยู่ในอาณาจีนอยู่พันปีนะครับก็ทำให้รับอิทธิพลรับอารยธรรมจีนเครื่องถ้วยจีนแบบจีนก็เอาเข้ามาสู่เวียดนามและในเวียดนามก็ผลิตทำให้เครื่องถ้วยสมัยราชวงศ์ฮั่นเนี่ยที่เป็นลวดลายแบบนี้เนี่ยถือว่าส่วนหนึ่งเป็นของในจีนจริงส่วนหนึ่งเป็นของทำในเวียดนามตอนเหนือซึ่งที่พบในประเทศไทยเนี่ยเท่าที่ทางทีมฝรั่งเศสเข้ามาศึกษาเขาบอกว่าที่พบในประเทศไทยนั้นเนี่ยพบทั้งเครื่องถ้วยฮั่นจีนและฮั่นเวียดนามอันนี้ก็ได้ข้อมูลต่อจากทันหัวไล่ลงมาเนี่ยนะครับไม่มีที่เที่ยวเท่าไหร่ในการไปครั้งนั้นเนี่ยผมกลับไปฮานอยแล้วก็บินลงไปโฮจิมินห์แต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมเคยเดินทางล่องใต้นะครับด้วยการนั่งรถทัวร์ลงไปใต้นะครับจากฮานอยนั่งรถลงใต้เนี่ยจากฮานอยผ่านทันหัวเนี่ยก่อนจะไปถึงใต้ปลายทางเนี่ยคือเมืองเวซึ่งเป็นจุด
เป้าหมายที่ใครๆก็ต้องไปเนี่ยมันเจอพื้นที่สำคัญหนึ่งนะครับที่ผมตั้งใจที่จะไปแต่มักจะผ่านทุกทีเมื่อเรียงลำดับแล้วอ๋อมันอาจจะมีความสำคัญเป็นอันดับรองเพราะผมเนี่ยสนใจเชิงประวัติศาสตร์แต่มันเป็นพื้นที่ที่ใครๆเขาก็ไปเที่ยวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่สนใจประวัติศาสตร์เวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสู้รบนะครับเพื่อฟื้นฟูกู้ชาติและรวมชาติเวียดนามให้กลับมาเป็นหนึ่งเดียวตรงนั้นเขาเรียกกันว่าเขตปลอดทหารทุกท่านคงจำได้นะครับตอนที่สิ้นสุดสงครามที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้นะครับกองทัพเวียดมินน่ะเวียดมินก็คือฝ่ายเวียดนามทางตอนเหนือเนี่ยชนะฝรั่งเศสที่เดียนเบียนฟูพอชนะฝรั่งเศสที่เดียนเบียนฟูก็เข้าสู่การประชุมตอนนี้หลังสงครามโลกแล้วนะครับตอนสงครามโลกญี่ปุ่นมาครองฝรั่งเศสออกไปพอสิ้นสงครามฝรั่งเศสกลับเข้ามาใช่ไหมครับพอฝรั่งเศสกลับเข้ามาเวียดนามก็ไม่ยอมสู้อีกสู้จนฝรั่งเศสแพ้ออกไปในปี1954ฝรั่งเศสออกไปก็ต้องประชุมกันที่เจนีวาก็มีสนธิสัญญาว่าแบ่งเวียดนามออกเป็น2ครึ่งแล้วกันครึ่งบนเนี่ยในเขตอิทธิพลที่ชอบแบบคอมมิวนิสต์แบบรัสเซียครึ่งใต้นะครับก็เป็นแบบโลกเสรีนิยมก็คือมีทางประธานเทพดีพวกเหงียนวันเที่ยวเหงียนเกาเกียเนี่ยนะครับเป็นประธานดีนะครับก็เป็นแบบโลกเสรีก็คือเป็นการสู้กันระหว่างโลกคอมมิวนิสต์กับโลกเสรีแล้วก็ตกลงให้ตรงนี้เนี่ยนะครับที่เรียก DMZ Demilitarized Zone เนี่ยเป็นเขตปลอดทหารซึ่งอยู่สองฝั่งของแม่น้ำชื่อว่าแม่น้ำเบนไห่เนี่ยนะครับให้สองฝั่งตะลิงสองฝั่งแม่น้ำเนี่ยเป็นเขตปลอดทหารตอนบนก็เป็นเขตคอมมิวนิสต์ตอนล่างก็เป็นเขตโลกเสรีแล้วตรงนี้เขาบอกว่าเป็นที่จดจำที่ใครๆก็มาเที่ยวผมเองเนี่ยก็บอกว่าจะไปแล้วจะผ่านเที่ยวแต่พอเช็คทุกอย่างแล้วเนี่ยข้อมูลบอกว่ามันลงไปก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ที่นอนก็หาไม่ได้แล้วแต่ก่อนเนี่ยผมไม่ได้ซื้อทัวร์เนาะไปเที่ยวแบบสำเหมานั่งรถบัสนั่งรถท้องถิ่นเพราะฉะนั้นไม่ลงสุดท้ายไม่เคยได้ลงนะครับแต่วันนี้เนี่ยไหนๆนะพาไปเที่ยวมีเรื่องแล้วจะไม่แวะก็ไม่ได้เพราะมันมี 2-3 อย่างที่มีความหมายมากต่อการเข้าใจประวัติศาสตร์ของเวียดนามตรงนี้ก็จะมีอันที่หนึ่งที่เรียกว่า Demilitarized Zone ซึ่งทุกวันนี้เขาบอกว่ามันไม่มีอะไรเนื่องจากนะบอกว่าเป็นเขตปลอดทหารแต่ทั้งสองฝ่ายก็อยากจะรุกกันทั้งนั้นเลยนะครับเขาว่ากันว่าอเมริกาบุกก่อนอเมริกาส่งฝ่ายสอดแนมบุกเข้าไปอะไรต่ออะไรนะครับฝ่ายเวียดนามก็เลยขุดอุโมงค์นะครับตอนหลังอเมริกาก็เลยทิ้งระเบิดนาปงนาปาล์มระเบิดหรือฝนเหลืองสารเคมีอเมริกาก็ทำมันทุกอย่างเหมือนกันเขาบอกว่าในเขตนี้เนี่ยนะฮะมีระเบิดยังตกค้างอยู่ไม่รู้ตั้งกี่แสนตันแล้วเขาบอกระเบิดที่ทิ้งที่ตกนะวางไว้เนี่ยนะครับกับระเบิดหรือระเบิดที่ทิ้งลงมาเนี่ยเขาบอกที่ทิ้งมาทั้งหมดเนี่ยมี1ใน3ไม่ได้ระเบิดคือด้านนี้ไม่ได้หมายว่ามันหมดอายุนะครับถ้าเกิดอะไรไปกระตุ้นเขาก็ระเบิดเขาบอกทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็ยังมีการหลังจากมันสิ้นสงครามตั้งแต่1974-1975หมดสงครามตอนนี้2024นะครับก็เอาว่า50ปีเนาะ1974จนถึง2024เนี่ยเขาบอกว่ามันก็ยังเคยเกิดปะทุอยู่เพราะฉะนั้นก็เป็นเขตอันตรายแต่คนยังไปเที่ยวเนาะถามว่าเขาไปเที่ยวที่ไหนบ้างเนี่ยเขาบอกว่าที่เขาไปเที่ยวมากที่สุดก็คือมีอยู่ 2-3 ที่นะครับที่เขาเที่ยวมากที่สุดเขาตั้งชื่อว่าเคอร์สผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไร KHESANH เคอร์สันตรงนี้เป็นสมรภูมิที่ใช้คำว่าที่เป็นที่จดจำมากที่สุดเพราะว่าทหารอเมริกันเนี่ยตายประมาณ500ชีวิตขณะที่ทหารเวียดกงนะครับหรือเวียดนามเหนือเนี่ยนะครับตายรวมทั้งประชาชนในเขตนั้นประมาณสักเป็นหมื่นเสียชีวิตเป็นหมื่นคนนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจึงเป็นเขตสมรภูมิที่แบบว่าจดจำขนาดที่เรียกว่าอเมริกาเนี่ยนะสู้ไม่ได้แล้วประธานาธิบดีจอห์นสันเนี่ยเกรงว่าอเมริกาจะเสียชื่อแบบที่ฝรั่งเศสพ่ายแพ้ที่เดียนเบนฟูถึงขนาดให้ถอยแบบไม่ประยอมแพ้แต่ฝังกลบทุกสิ่งทุกอย่างทำลายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้เหลือไว้นะครับคือถอยแบบทำลายทุกอย่างออกไม่ให้เหลืออะไรไว้เลยเพื่อไม่ให้ฝ่ายเวียดกงเนี่ยเอามาประกาศว่าชนะแล้วก็ยึดของได้ทุกวันนี้เนี่ยถามว่าไปแล้วมีอะไรก็ไม่มีอะไรนะครับแต่เป็นสมรภูมิที่ปรากฏเป็นข่าวโด่งดังและหนังว่าหนังเวียดนามทั้งหลายเนี่ย
จะกล่าวถึงสมรภูมินี้รวมทั้งสมรภูมิอื่นที่อยู่ข้างเคียงเช่นที่เขาเรียกว่าเขามีชื่อน่าสนใจมากเลยนะครับเช่นเรียกว่าอะไรอ่ะชื่อแฮมเบอร์เกอร์ฮิลนะครับเขามีแฮมเบอร์เกอร์ฮิลมีเดอะร็อกพายนะมีเกอร์สันคอมแบทเบสเหล่านี้นะครับที่เป็นที่กล่าวขานมากแต่เขาในหนังสือเขาบอกนะบอกว่าแต่ถ้าเราไปทุกวันนี้นะครับที่บอกว่าไม่มีอะไรตอนนี้มีแล้วเพราะทางเวียดนามก็ไปเอาอาวุธยุทโธปกรณ์รถอะไรทหารของอเมริกันเนี่ยมาตั้งแสดงไว้เอามาจากที่อื่นคือตอนที่อเมริกันแพ้เนี่ยรื้อถอยขนออกไปหมดเลยแต่เวียดนามก็เพื่อทำเป็นอนุสรสถานก็เลยไปเอาจากที่อื่นมารวมไว้นะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดที่หลายคนเข้าไปศึกษานะครับไปซึมซับนะครับว่าสงครามเนี่ยมันอย่างนี้แหละแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าที่ตรงนี้เนี่ยนะครับถามว่าเอเกอร์ซันเนี่ย อเมริกันเนี่ยมาตั้งเป็นฐานนะแล้วเวียดกงมาบุกตีอันนี้เนี่ยเอเกอร์ซันเนี่ยมันอยู่ในเขตเวียดนามใต้นะไม่ได้อยู่ในเขตเวียดนามเหนือนะครับมันอยู่ต่ำมาจากนิมิเตอรี่โซนเนี่ยอเมริกามาตั้งใจความตั้งใจของอเมริกาคือมาสกัดโฮจิมินห์เทรลโฮจิมินห์เทรลเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคืออะไรอเมริกาต้องการจะมาสกัดโฮจิมินห์เทรลที่นี่ขณะที่เวียดกงเนี่ยก็ต้องการที่จะผ่านให้ได้สมรภูมินี้จึงเป็นเช่นนั้นตามที่เล่าให้ฟังนะครับทีนี้ขอกลับไปที่โฮจิมินห์เทรลโฮจิมินห์เทรลเนี่ยมีความหมายบางคนเนี่ยอาจจะนึกว่าคือเส้นทางที่โฮจิมินห์ใช้ในการเดินทางจริงๆไม่ใช่นะครับแต่เป็นเส้นทางของกองกำลังฐานเวียดกงหรือเวียดนามเหนือหรือเวียดมินเนี่ยนะครับในยุคฝรั่งเศสแล้วตอนหลังพอมายุคสู้กับอเมริกาเนี่ยเป็นเวียดกงเนี่ยนะครับเป็นเส้นทางที่ทางฝ่ายเวียดนามเหนือเนี่ยใช้ในการเดินทางและส่งกำลังบำรุงจากเวียดนามเหนือเพื่อจะลงมาถึงเวียดนามใต้แล้วไม่ใช่ถึงเวียดนามใต้เฉพาะชายแดนที่ DMZ Zone นะครับแต่บุกไปจนอยู่ใกล้ๆกับโฮจิมินห์เลยคือไปถึงเมืองดาลัดนะครับซึ่งเป็นเมืองตากอากาศอยู่ทางตะวันตกของโฮจิมินห์ซิตี้นะครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของเวียดนามใต้โฮจิมินห์เทรลเนี่ยจริงๆเนี่ยต้นทางเนี่ยอยู่ที่เมืองวินเมืองวินเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือขึ้นไปจากดีมิริตารายโซนนะครับเมืองวินนี้เนี่ยจริงๆแล้วใกล้ๆกันเป็นบ้านเกิดของโฮจิมินห์เขาบอกว่าเป็นต้นทางในการส่งกำลังบำรุงส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ส่งเสบียงนะครับด้วยการลำเลียงด้วยคนในสมัยก่อนเนี่ยออกจากเมืองวินเนี่ยกว่าจะผ่านลงไปถึงปลายทางเนี่ยใช้เวลาถึง6เดือนเพราะต้องใช้ทั้งบางช่วงก็ใช้รถบางช่วงก็ใช้เกวียนบางช่วงก็เดินเท้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอจะผ่าน Demilitarized Zone DMZ Zone เนี่ยนะครับมันซึ่ง DMZ Zone มันอยู่ในเขตการปกครองของฝ่ายโลกเสรีอเมริกันก็มีทหารมาคุมหมดรวมทั้งที่เกิดสันเนี่ยเพราะฉะนั้นในเขตตรงนี้เนี่ยนะครับเวียดนามต้องเบี่ยงเข้าไปเดินในเขตลาวเป็นเขตเทือกเขาสูงนะครับแล้วเป็นป่าทึบการที่เป็นเทือกเขาสูงและป่าทึบเนี่ยเขาทำให้ปลอดภัยจากทหารอากาศของอเมริกันแต่เขาบอกตลอดเส้นทางนี้อเมริกันก็ทิ้งระเบิดแหลกลานเหมือนกันแต่การขนส่งของทางเวียดกงเวียดมินเนี่ยก็เดินตามเส้นทางนี้เขาว่ากันว่ามันก็ไม่ได้มีทางเดียวนะเป็นทางลัดเลาะเลี้ยวไปได้ไปมาในป่าในเขาลัดเลาะรวมกันทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าความยาวของเส้นทางนี้ถึง 20,000 กิโลเมตรเนาะเป็นเส้นทางที่ใช้มากเนี่ยตั้งแต่2500จนถึง2518ที่ไส้งอนแตกนะครับเส้นทางนี้พอลงมาถึงดูระหว่างชายแดนลาวกับเวียดนามนะครับก็ต้องหลบแล้วก็เนี่ยมาทะเลาะกันที่เก๋อซันนะครับแล้วก็มีจังหวะไหนก็แวบเข้ามาส่งกำลังบำรุงส่งกำลังบำรุงป้อนให้กับฝ่ายเวียดกงซึ่งเป็นทหารแบบจรยุทธ์นะครับแผ่ไปทั่วเวียดนามใต้จนไปถึงพ้นชายแดนลาวก็เข้าไปในแผ่นชายแดนเขมรเพราะตรงที่ไซง่อนเนี่ยอยู่ใกล้เขมรนะครับอยู่ในเขตเขมรแล้วพอไปถึงเขมรก็แผ่เข้าไปนะครับแล้วก็มาส่งปลายทางแล้วส่งกำลังบำรุงให้อันนี้ก็เป็นพื้นที่ที่เขาไปเที่ยวกันนะครับแต่เขาบอกว่ามีทัวร์พาไปด้วยแต่ก็ไปก็ต้องให้ระวังแล้วที่สำคัญคือไม่มีทางที่จะไปได้ครบอาจจะได้ไปนิดหน่อยๆบางช่วงเท่าที่ผมตามดูก็ไปที่สะพานไปจุดที่เคยเป็นเส้นทางแต่ที่สำคัญที่สุดที่เป็นอนุสรณ์สถานของสงครามการต่อสู้ที่
เรียกว่าเป็นที่เล่าลือเนี่ยก็คืออุโมงค์วินม็อกอุโมงค์วินม็อกเนี่ยอยู่เหนือจากดีมิลิเตอรี่โซนตรงริมทะเลนะครับริมทะเลจีนใต้เนี่ยนิดเดียวเหนือขึ้นไปนิดหน่อยนะครับตรงนี้เนี่ยใช้คำนี้แล้วกันอเมริกันเนี่ยนะครับก็ตีความว่าผู้คนประชาชนทั้งหลายเนี่ยเป็นฝ่ายที่สับสนฐานเวียดกงเพราะฉะนั้นยังไงไม่รู้จะสู้รบยังไงสู้กับทหารเวียดกงเท่าไหร่ก็ไม่หมดเสียทีมผุดมาพอบุกเข้าไปในหมู่บ้านก็กลายเป็นชาวบ้านสุดท้ายอเมริกันก็เลยเดินหน้ายิงถล่มทุกหมู่บ้านนะครับยิงไปเรื่อยนะครับเอาว่ามีหมู่บ้านที่ไหนก็เข้าไปบุกเข้าไปทำลายเข้าไปฆ่าแล้วเข้าไปถล่มนะครับไม่แยกระหว่างทหารและพลเรือนนะครับอเมริกันก็มีปฏิบัติการแบบนี้ซึ่งตอนหลังก็เกิดเหตุเพราะว่าทหารอเมริกันบางคนเนี่ยรับไม่ได้แล้วเรื่องนี้มาแฉโดยเฉพาะที่กรณีที่ไมล์ไลน์ทางภาคใต้เดี๋ยววันหลังค่อยเล่าเอามาแฉส่งข้อมูลให้กับสื่อมวลชนจนสื่อมวลชนเอามาเผยว่าเอาไหนว่าเป็นสงครามมันต้องรบทหารกับทหารนี่ดันไปฆ่าคนจนสุดท้ายใน อเมริกันเองก็เลยเกิดสงประท้วงนะครับประท้วงเรื่องนี้ด้วยแล้วประท้วงว่าคนอเมริกันก็มาตายในเวียดนามมากมายไปหมดแล้วหนุ่มสาวตายหนุ่มสาวไม่อยากไปรบแล้วนะครับคล้ายๆที่เกิดในพม่าตอนนี้เนี่ยนะครับแต่ปฏิบัติการพิเศษก็คือว่าปรากฏว่าชาวบ้านที่หมู่บ้านวินม็อกเนี่ยนะครับเขาถูกอเมริกันถล่มแทนที่เขาจะหนีนะเขาไม่หนีขุดอุโมงค์ลงไปใต้ดินเขาขุดเป็นอุโมงค์ลงไปรวมแล้วอุโมงค์ทั้งหมดเนี่ยมีความยาวประมาณ2กิโลชาวหมู่บ้านวินม็อกทั้งหมู่บ้านนะครับเวลาถูกอเมริกันจู่โจมมุดเข้าไปอยู่ในอุโมงค์เวลาอเมริกันไม่โจมดีก็โผล่ขึ้นมาทำการเกษตรแล้วมุดไปอยู่ในอุโมงค์อุโมงค์ตอนแรกเขาออกแบบให้อุโมงค์ขุดลึกลงไป10เมตรนะมีห้องนอนมีโรงพยาบาลมีครัวมีอะไรอยู่มีส้วมมีเสริมมีอะไรหมดเลยนะครับแล้วก็มีที่อยู่เรียบร้อยอเมริกาพัฒนาระเบิดได้ระเบิดลึกถึง10เมตรพี่น้องชาวเวียดกงที่วินม็อกขุดลงไปอีก30เมตรนะครับตกลงว่าอุโมงค์ของเขาเนี่ยสารเป็นร่างแหแล้วลงเป็นชั้นเป็นชั้นลงไปถึง3ชั้นมีทางออกบนบกถึง6ช่องทางออกไปที่ทะเล7ช่องทางครับอเมริกาเนี่ยเขามีข้อมูลนะอเมริกาเอาระเบิดมาทิ้งเฉพาะหมู่บ้านเดียวเนี่ยนะครับเพื่อจะทำลายครอบครัว 6-70 ครอบครัวเนี่ยทิ้งระเบิดไปมากไปเกือบหมื่นตันฮะเขาบอกว่าใช้ระเบิดไปประมาณ1ตันต่อ1คนน่ะแต่ฆ่าไม่ได้สักคนเดียวมีระเบิดบางอันนะทะลุไปได้นะครับแต่ด้านไม่ทันคือลงมาแล้วมาด้านก็กลายเป็นแค่เปิดช่องคนที่นี่ก็เลยใช้เป็นช่องอากาศแทนนะครับอันนี้ก็คืออุโมงค์วินม็อกซึ่งทุกวันนี้เขาเปิดให้ไปเที่ยวได้นะครับผมเองเนี่ยเคยคิดว่าสักวันหนึ่งจะไปเที่ยวแต่ที่น่าตื่นเต้นก็คือว่าคนเวียดนามที่หมู่บ้านนี้เนี่ยอยู่ที่นี่กัน6ปีมีเด็กคลอดที่นี่เขามีสถิติเด็กคลอดอยู่ในอุโมงค์17คนแต่เขาใช้เวลาในการขุดเนี่ยแค่2ปีเองแล้วก็อยู่กันมาได้อันนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นอนุสรณ์นะสงครามและการต่อสู้ที่เมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเป็นเขาเป็นเราแล้วต้องสู้ต้องแย่งมันก็ต้องรบกันเนี่ยอันนี้เราก็เข้าใจนะเพราะความเห็นมันต่างชีวิตมันก็มีเสรีภาพที่จะเลือกมันก็สู้แต่มันก็รบแล้วก็เจ็บปวดซึ่งแน่นอนครับดีที่สุดก็คืออย่าให้มันเกิดสงครามอีกต่อไปเที่ยวนี้พาไปตะลุยเวียดนามที่ดงดองซอนและดงของเวียดมินและเวียดกงที่สามารถต่อสู้จนสามารถรวมชาติได้นัดหน้าจะพาไปต่อที่สนุกสนุกนะครับที่เวกับหอยอันครับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชา